สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่สิบเจ็ดของแบบเรียนชั้นกลางบทที่สิบเจ็ดเฉาจังชังละย่าขึ้นสูงแล้วในบทนี้เราจะมาเรียนรู้คำสนทนาเกี่ยวกับหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามสนาม第十七课ิ长เจ็ดบทเบท่บาท 草长得太长蚊子一多就更麻烦了。第十ท,ที่สิบทจ็ดหญ้าขึ้นสูงแล้วคำว่าเาแปลว่าหญ้าหรือวัชพืชจังแปลว่าขึ้นจเจริญเติบโตส่วนคำว่าฉแปลว่ายาวหรือว่าสูงขอให้สังเกตดูดีๆนะครับจังและฉังเป็นอักษรตัวเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกัน แน่นอนความหมายก็ต่างกันไปด้วยในภาษาจีนอักษรในลักษณะนี้มีอยู่หลายตัวด้วยกันจังแปลว่าเติบโตฉางแปลว่ายาวหรือว่าสูงส่วนคำว่าเลเป็นคำสับเสริมจะใช้เติมข้างหลังคำกริยาหรือว่าคุณศัพท์ซึ่งมีความหมายว่าการกระทำหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วในที่นี้จะมีลักษณะคล้ายกับคำว่าแล้วในภาษาไทยนะครับเฉาจังฉางเลย่ากขึ้นสูงแล้ว 院子的草长得好快ต้นหญ้าในลานบ้านโตเร็วจังหรือต้นหญ้าในสนามหญ้าภายในบ้านขึ้นเร็วจัง院子ก็คือลานบ้านหรือสนามหญ้าในบ้าน长得好快โตเร็วจังหรือขึ้นเร็วมากเข่าไข่ก็คือเร็วมากเตป้าเฉาละต้องถอนหญ้าแล้วเตแปลว่าต้องจะต้องป๋าเฉาก็แปลว่าถอนหญ้า ตป่าเฉาะต้องถอนหญ้าแล้วเจินชินขู่ออลํำบากจริงๆเลยเจนก็คือมากหรือว่าจริงๆชิ้นขู่ลำบากคําว่าออไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นคําที่เสริมตอนท้ายประโยคเพื่อให้แสดงว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเฉาจางเดอไท่เา蚊子一多就更麻烦了ต้นหญ้าสูงเกินไป ยุ่งเยอะขึ้นมาก็จะยิ่งลำบากเฉาจางแตไท่ายังยากขึ้นสูงเกินไปยากขึ้นสูงมากไท่ายังก็คือสูงมากหรือสูงเกินไปวันจีอีตัวยุ่งเยอะขึ้นมาจู่เกื่งหมาฝันละก็จะยิ่งลำบากกันใหญ่ก็จะยิ่งยุ่งกันใหญ่หมาฝันแปลว่ายุ่งหรือแปลว่าปัญหาก็ได้ กลับมาฟังหลังจากที่ทราบความหมายของคำสนทนาในบทนี้แล้วต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า72เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ซึ่งในบทนี้มีคำศัพท์ค่อนข้างที่จะมากศัพท์คำแรกจังแปลว่าเป็นเกิดหรือว่าเติบโตก็ได้อย่างเช่นว่าจังชิงชุนเต้าเป็นสิวชิงชุนเต้าก็คือสิวที่ออกตามใบหน้าของวัยรุ่นเจ้จา孩子งเด็กคนนี้โตและอ้วนมาก เจ้า小狗长得真快สุนัขน้อยตัวนี้โตเร็วมากเขา,า้องชายของเขาโตและสูงขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วคำว่าจังยังมีความหมายว่าคนโตหรือผู้อาวุโสกว่ามีอายุมากกว่าก็ได้อย่างเช่นว่าจัง่อก็หมายถึงลูกชายคนโตจังหนีลูกสาวคนโตจังเป่ผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าหรือผู้อาวุโสเหนียนจัง แปลว่าอายุมากกว่าอย่างเช่นฉันผมมีอายุมากกว่าเขาจังกวนแปลว่าผู้บังคับบัญชาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียกว่าจังกวนศัพท์อีกคำหนึ่งที่เขียนอย่างเดียวกับคําว่าจังแต่ออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นฉังแปลว่ายาวหรือว่าสูงซึ่งตรงข้ามกับคําว่าต่วนที่แปลว่าสั้นอย่างเช่นว่าฉังมินหรือว่าฉังเซว่แปลว่าอายุยืน 这条路很长ถนนสายนี้ยาวมากงฟังสิงสี่เหลี่ยมผืนผ้างถูแปลว่าทางไกลงถูโทรศัพท์ทางไกลน,นวนิยายเรื่องยาวนอกจากแปลว่ายาวแล้วนะครับยังแปลว่าสูงได้อีกด้วยแต่โดยมากจะใช้กับต้นพืชหรือว่าวัชพืชทคำต่อไปเตหรือเยา่า แปลว่าต้องหรือว่าจะต้องอย่างเช่นว่าเวลาถึงแล้วเขาก็จะต้องไปแล้วสับคำต่อไปป๋าแปลว่าถอนหรือว่าดึงออกมาหรือชักออกมาอย่างเช่นว่าป๋าเฉาแปลว่าถอนหญ้าป๋าเจียนแปลว่าชักดาบซึ่งในที่นี้หมายถึงชักดาบออกจากฝักไม่ใช่ชักดาบที่มีความหมายว่าเบี้ยวนะครับป๋าเขอแปลว่าชักขยเย ปาแปลว่าบ่งน้ําออกปา铁条拔出来แปลว่าดึงเอาเหล็กเส้นออกมาปายาก็คือถอนฟันทพทบคําต่อไปเจียนถ้าเป็นคํากริยาแปลว่าตัดเช่นว่าเจียนปู้แปลว่าตัดผ้าเจียนผมแปลว่าตัดผมเจียนกแปลว่าตัดกระดาษแต่ถ้าหากว่าเป็นคํานามคําว่าเจียนเนี่ยจะแปลว่าตะไคร้หรือกันไกร คำว่าตะไกรหรือกันไกรจะเรียกว่าเจียนสั้นๆหรือว่าเจียนเตาก็ได้นะครับศัพท์คำต่อไปยาแปลว่าฟันอย่างเช่นว่าเหมือนหยาก็คือฟันแถวที่อยู่หน้าสุดหรือว่าฟันหน้ายาชวาแปลว่าแปลงสีฟันแต่ถ้าหากว่าพูดกลับกันจากหยาชวาเป็นชวหยาก็จะแปลว่าแปลงฟันหยาเกาก,ก็คือยาสีฟัน ยาอีคือหมอฟันหรือว่าันตแพทย์ศัพท์คำต่อไปเคเป็นศัพท์บอกจำนวนจะใช้กับสิ่งที่มีลักษณะเป็นเม็ดอย่างเช่นว่ายี่เคเย้ายาเม็ดหนึ่งเม็ดยี่เคขว,ว่งเต้าถั่วเหลืองหนึ่งเม็ดยี่เคยาฟันหนึ่งซี่ศัพท์คำต่อไปชาอธิบายไปแล้วแปลว่าหญ้าหรือวัชพืชอย่างเช่นว่าชิงชาวหมายถึงหญ้าเขียวเต้าชาว หมายถึงฟางข้าวเหยะเฉาคือหญ้าที่ขึ้นเองเรียกว่าเหยะเฉานอกจากแปลว่าหญ้าแล้วคำว่าเฉายังมีความหมายไปในทํานองว่าลวกลวกไม่ละเอียดหรือว่าหยาบอย่างเช่นว่าเฉาเฉาเหลี่ยวชื่อแปลว่าทำงานเสร็จอย่างลวกลวกหรือว่าสุกเอาเผากินศับท์คำต่อไปชินขู่แปลว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างเช่นพูดว่าชินขู่แล้ว休息一下吧 เหนื่อยมากแล้วพักผ่อนสักครู่เถิดศัพท์คำต่อไปหวนจื๊อแปลว่ายุงคําว่าหวนตัวเดียวก็แปลว่ายุงอยู่แล้วอย่างเช่นว่าหวนจัง่งก็คือมุง้งหวนเชียงก็คือยาการยุงประเภทที่ใช้จุดไฟให้มีควันเพื่อไล่ยุงเรียกว่าหวนเชียงศัพท์คําต่อไปเยี่ยนจื๊อแปลว่าลานบ้านหรือว่าสนามหญ้าภายในบ้าน แต่ถ้าคำว่ายื่นคำเดียวนะครับก็มีความหมายว่าโรงหรือว่าสถานที่อย่างเช่นยี่เยื่นก็คือโรงพยาบาลป๋อวูเยื่นก็คือพิพิธภัณฑ์ฝ่ายเยื่นแปลว่าศาลเตี้ยนหญิงเยื่นแปลว่าโรงภาพยนตร์ซับคำต่อไปหมาฝานแปลว่าลำบากยุ่งยุ่งยากหรือว่ารบกวนเวลาที่เราจะขอให้ใครช่วยทำธุระเราจะพูดอย่างเกรงใจว่าหมาฝานนี่ รบกวนท่านรบกวนคุณอย่างเช่นว่าหมาฝันหนินป้างหัวหนายีชรบกวนท่านช่วยผมถือไว้สักครู่หรือการทำเรื่องยุ่งยากเราจะพูดว่าเจ้ยเยนเ้อเหนหมาฝันแต่ถ้าใช้กับคนอย่างเช่นว่าถ้าเจ้เกนหนหมาฝันจะแปลว่าเขาคนนี้น่ารำคาญมากสัพท์คำสุดท้ายของบทเรียนนี้นะครับเถาฝ่าก็คือเส้นผม อย่างเช่นว่ารานเถวฝ่าก็แปลว่าย้อมผมกลับมาฟังเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดี